ยเรียนมั้ยยัง always เคยมาแล้วหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่า adverb of frequency คือคำวิเศษที่คำกริยาวิเศษที่ทำหน้าที่บอกความบ่อย always ก็คือบอกว่าทำไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยบ่อย 100% จำได้ไหมที่ครูสอนจำได้ไหมคะ 100% เนี่ยอย่างคนนี้เขาชื่อว่าหลินยายหลินเนี่ยเขาเดินมาโรงเรียน always คือ always 100% คือเดินมาทุกวันน่ะเรียนมาชั้นไหนๆก็เดินมาตลอดไม่เคยมาโดยวิธีอื่นเลยฉะนั้นคำว่า always เป็น adverb of frequency เนี่ยตำแหน่งของเจ้า always เนี่ยต้องวางไว้หน้า verb แท้เสมอปกติแล้วถ้านักเรียนบอกว่าฉันไปโรงเรียนโดยเดินไปนักเรียนต้องบอกว่า I go to school on foot ถูกต้องไหมแต่ถ้านักเรียนจะบอกความบ่อยนักเรียนต้องเอา always มาวางไว้หน้า verb แท้กับว่า go ก็จะได้ว่า I always go to school on footซึ่งในนี้ก็เหมือนกันเราจะบอกว่าลินมาโรงเรียนด้วยเดินมาเนี่ยสม่ำเสมอเราก็ต้องวาง always ไว้หน้า go แต่ goes ก็ยังคงลูกเดิมคือ go ที่เติม es เพราะว่าลินเป็นประธานเอกพจน์ถ้าเราตัด always ออกก็จะได้ว่าลิน goes to school on footแต่นี่เราบอกความบ่อยว่าไปโรงเรียนโดยเดินไปเนี่ยบ่อยอย่างไรสม่ำเสมอเราก็ใส่ always ไปหน้า go เข้าใจตำแหน่งหรือยังเข้าใจตำแหน่งหรือยังเข้าใจยังคะเข้าใจแล้วนะอ้าว say this sentence in on together pleaseอย่าลืม go เติม es นะคะเพราะหลินเป็นประธานเอกพจน์อ่ะทีนี้ไปดู adverb of frequency ตัวที่2คือ sometimes คือบางครั้งนั่นหมายความว่าทำไอ้นี่บ่อยประมาณ 40% มาโรงเรียน5วันหรือมาโรงเรียน10วันอาจจะทำสัก4ครั้งนะคะ 40% อ่ะคนนี้เขาก็บางครั้งsometimes คือบางครั้งเนี่ยมาโดยรถยนต์คนนี้เขาชื่อโจก็ต้องบอกว่าไงคะโจ sometimes goes to school by car โจ sometimes goes to school by car บางครั้งเนี่ยโจไปโรงเรียนโดยรถยนต์คือไปแค่บางครั้งแต่ครั้งอื่นๆอาจจะขี่จักรยานไปอาจจะเดินไปอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยแค่ 40% ไปโดยรถยนต์อ่ะคนนี้ never คือไม่เคยคือ 0% คือไม่เคยทำแบบนี้เลยฉะนั้นผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยมาโรงเรียนไปโรงเรียนโดยรถจักรยานคนนี้เขาชื่อบ๊อบเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะNever goes to school by bike. Bob never goes to school by bike. ท่านจะเห็นว่าตำแหน่งของประโยคทุกอย่างวางเหมือนเดิมเพียงแต่เอา adverb always, sometimes, never ไปวางไว้หน้า verb แท้คือ go หรือคำแค่นั้นเองก็จะได้ความบ่อย always แปลว่าสม่ำเสมอsometimes แปลว่าบางครั้ง never แปลว่าไม่เคยสม่ำเสมอคือทำสิ่งนั้น 100% sometimes คือทำสิ่งนั้น 40% never ทำสิ่งนั้น 0% นะคะเดี๋ยวครูขอตัดไปที่วิชวลเพื่อไปดูหนังสือเหมือนนักเรียนนิดนึงนะคะนักเรียนดูหน้าตาหนังสือของนักเรียนแล้วก็มาดูของครูของนักเรียนนะคะนักเรียนดูนักเรียนก็จะมีคำว่า always คำว่า sometimes คำว่า always คำว่า sometimes
คำว่า never 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 นะคะทีนี้คนเนี้ยมาดูคนแต่ละคนคนแต่ละคนมี5คนโผล่มาจากหัวเนี่ยมี5คนคนที่1คือเบนคนที่2คือแอนนาคนที่3คือคนที่4คือคนที่5คือเบตตี้คนนี้คือเบนคนนี้คือแอนนาคนนี้เมย์คนนี้แฮร์รี่คนนี้เบตตี้ทีนี้จะดูว่าเข้ามาโดยอะไรบ่อยที่สุดต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนิดนึงก็คือต้องดูเส้นนะเบนก็ always แล้วก็ bus ฉันเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่าไงคะ Ben always go to school ไหนโอเคครูผิดเอง I'm so sorry ครูผิดเองโอเคโอเค I say againYes, that's right. เวลาไปเขียนเขียนให้ได้ตามนี้นะคะ Okay, next one. Say about Anna. Anna sometimes go to school by car. Goes to school by car. นะอย่าลืม S นะ Next one. May. May.Yes. Next one, Harry. Harry always goes to school by bus. Yes. The last one, Betty.Sometimes.Bye-bye, okay, sorry. Bye-bye. Bye-bye or by bicycle. So then, do you understand? Yes or no? Yes. Can you do this exercise? Yes or no? Yes. Yes, I can. Yes, I can. ถ้าทำได้ทำให้ครูด้วยนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนเป็นประโยคนะทีนี้นอกจากทำ exercise ที่3แล้วจากความรู้ที่เรียนเนี่ยมันต่อเนื่องไปถึง exercise ที่5นักเรียนเปิดไปหน้าที่10ค่ะหน้าที่10นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของมีใครหลายคนแอนนาอยู่ในช่อง Always by Bus Maria อยู่ในช่องของ By Bicycle Sometimes David อยู่ในช่องของ Never by Train Lisa อยู่ในช่องของ Always by Bus Mike อยู่ในช่องของ Never by Car Jackอยู่ในช่องของ always by on foot นะคะฉะนั้นเอาข้อมูลจากในตารางเนี้ยมาตอบคำถามข้อที่1ถามว่า how does Maria go to school how does Maria go to school จะตอบว่ายังไง Maria เป็นผู้หญิงผู้ชาย she goes To school by หรือ or by bicycle ก็ได้นะคะอันนี้เขาถามแค่มาอย่างไรแต่เขาไม่ได้ถามแต่เขาอยู่ในช่องของความบ่อยฉะนั้นเรียนต้องเอาคำว่า sometimes ไปใส่ด้วยนั้นนักเรียนต้องบอกใหม่ว่า she Sometimes goes to school by bike. นะคะ Number two, does David always go to school by train? ถ้าเราเห็น does หรือดูอยู่ข้างหน้าคำถามนี้เขาเรียกคำถามแบบ yes no question. ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no. เขาถามว่า David go always go.ไปโรงเรียนโดยรถไฟ
always ใช่ไหมเราก็มาดูที่ Davis ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่า never ฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบ no หรือ yes no ทีนี้ no ก็ต้องตามด้วยประธาน no David ก็เปลี่ยนเป็น he does not no he does not แล้วอย่าลืมหลัง yes หรือ no ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็น no he does not ใครถ้าสงสัยว่าเวลาตอบ no กับ yes ยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ exercise ข้างล่างคือ exercise ที่6ก็จะมีแบบฟอร์มอยู่ถ้าเราจำไม่ได้เอาต่อไปข้อ3ดูนะคะ how do Anna and Lisa กี่คนคะประธาน Anna and Lisa 2คนฉะนั้นถ้าเราใช้คำสรรพนามแทน Anna and Lisa เราก็สามารถใช้อะไรได้ใช้อะไรได้ใช้ she ได้ไหมคะ2คนพูดถึงผู้หญิง2คนเดินมาใช้อะไรคะday ใช่ไหมคะใช้ day how do Anna and Lisa go to school Anna and Lisa เนี่ยไปโรงเรียนอย่างไรเราก็ไปดูที่ Anna แล้วก็มาดูที่ Lisa เขาไปโรงเรียนด้วยวิธีเหมือนกันฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน Anna and Lisa เป็นคำสรรพนามคือ day ก็จะได้ว่าไงคะ day always they always go to school คราวนี้ go ต้องเติม s ไหมไม่ต้องเพราะ day เป็นประธานพหูพจน์ใช่ไหมคะก็จะได้ว่า they always go to school by bus ต้องบอกด้วยเพราะก็ถาม how อย่างไร number 4 how does Jack go to school how does Jack go to school ไปดู Jack อาจจะตอบว่าไงคะ He always goes to school on foot. นั่นก็คือใช้โครงสร้างประโยคที่เราเรียนมาแล้วนั่นเองข้อ5เหมือนกับข้อ2อีกแล้ว Does Mike sometimes go to school by bicycle? Does Mike sometimes go to school by bicycle? Mike เนี่ยบางครั้ง Mike ไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหม ไปดู Mike สิใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องตอบว่าไงคะ no no อะไรคะ no he does not mean no ต้องมี not no he does not หรือ no he doesn't นั่นเองนั้นตรงนี้นักเรียนตอบคำถามมาให้ครูด้วยส่วนข้อที่6คำสั่งคือ complete the sentence with do or does นั่นหมายความว่าต้องเอา do หรือ does มาเติมในช่องว่าง do ใช้กับประธานเอกพจน์do ใช้กับประธานพหูพจน์นักเรียนจำได้ does ใช้กับประธานเอกพจน์ฉะนั้นจะเห็นว่าตัวอย่าง you เป็นประธานพหูพจน์เขาใช้ do เติม do ไปตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเพราะขึ้นต้นประโยคนั้นข้อ2 Ben เป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์หรือผู้พจน์เบนมีกี่คนเบนเป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ฉะนั้นใช้ดูหรือดัสเติมตรงนี้ดัสก็ต้องเอาดัสเนี่ย DOES เนี่ยมาเติมตรงนี้โดยเปลี่ยน D เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เข้าใจหรือยัง You เป็นประธานเอกพจน์หรือผู้พจน์พหูพจน์เห็นไหมคะตัวอย่างข้างบนก็มีอยู่ฉะนั้นตรงนี้เติมอะไรเติมดูแต่ดูตรงนี้ดีต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไหมไม่ต้องเพราะว่าอยู่หลังประโยคอยู่หลัง how ใช่ไหมคะต่อไป for the children จะสังเกตว่าประธานจะอยู่หลังดูกับ does the children children เป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์พหูพจน์ใช่ไหมเด็กหลายคนใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้เติมดูหรือ does เติมดูหรือ does เติมดูงั้นดูก็ต้องขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยข้อ5ประธานคืออะไรแอนนางั้นแอนนาเป็นประธานเอกพจน์หรือผู้พจน์เอกพจน์หรือผู้พจน์เอกพจน์หรือผู้พจน์เอกพจน์ไม่มั่นใจเลยแอนนามีกี่คนคะคนเดียวฉะนั้นตรงนี้ใช้ดูหรือ does
ใช้ does เพราะว่า does ใช้ประธานเอกพจน์ฉะนั้นตรงนี้ does ต้องใช้ดีตัวพิมพ์ใหญ่ไหมไม่ต้องต่อไปประธานคืออะไรเจวิทใช้ do หรือ does does เพราะเดวิดเป็นประธานเอกพจน์ผู้ชายคนเดียวฉะนั้น does ก็ต้องใส่ตรงนี้เมื่อนักเรียนเลือกดูกับ does เติมในช่องว่างได้ถูกต้องแล้วลองอ่านคำถามแล้วก็โยงคำตอบที่สัมพันธ์กับคำถามอย่างข้อหนึ่งตัวอย่าง Do you go to school on foot? คุณไปโรงเรียนโดยเดินไปใช่ไหมคำตอบคือ No, I don't ทำไมถึงเป็น No, I don't ถูกเพราะว่าถาม you ตอบ I ถามดูก็ต้องตอบดูฉะนั้นต้องดูว่าเขาใช้ประธานอะไรใช้กริยาอะไรแล้วก็โยงให้ถูกต้องนั่นเองนะคะฉะนั้นการบ้านที่ครูจะฝากไปวันนี้คือ exercise แบบหัดที่3 5แล้วก็ที่6คิดว่านักเรียนทำได้ค่ะนะคะใครมีอะไรสงสัยนักเรียนปลายทางก็ลองถามนะคะถามครูปลายทางส่วนนักเรียนของวันกลางบนก็ถามครูได้นะคะก่อนทำถ้าสงสัยเดี๋ยวเราตัดไปดูที่สไลด์นะคะตรงนี้คืองานที่นักเรียนทำตรงนี้นะคะจำได้นะคะว่า adverb of fluency ต้องวางไว้หน้า verb แท้ต้องวางไว้หลังประธานแล้วก็วางไว้หน้า verb แท้ตำแหน่งของ always sometimes แล้วก็ never นะคะต้องจำให้ดีมีใครสงสัยมีไหมคะ Do you have any question มีคำถามไหมคะมีไหมคะ Yes or no No okay let's move learn toThe conversation.